ก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวก็เคยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเมื่อตอนต้นเดือนธันวาคมประมาณวันที่4เนี่ยนะครับโดยพูดถึงเบื้องหลังความสําเร็จของแนวคิดของโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับท่านก็ <c oughs> อธิบายแบบนี้นะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนายงตีเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่นายงตีได้เริ่มโดยหลักการใช้ความคิดจากค่าแรงขั้นต่ํา300บาทต่อวัน แล้วเพราะมองว่าช่วงโควิดเนี่ยนะแรงงานทํางานนะลงไม่ทํางานล่วงเวลาไม่มีค่าโอทีจึงคิดว่าควรมีค่าของชีพครึ่งหนึ่งก็คือ150บาทส่วนทีมวิศวะจุฬาคอนเนคชันครับว่าวิศวะจุฬาคอนเนคชันนี่คือว่าคนที่เคยเรียนวิศวะจุฬาร่วมกันและอาจจะไปอยู่ในวงการนั้นวงการน,นี้อยู่ในธนาคารบ้างอยู่ในภาครัฐบ้างช่วยกันคิดเป็นคอนเนคชันกันตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งในายผู้ ช่วยในโครงการนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นคนคิดนะครับและนายงตีเนี่ยยังสั่งการให้ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นแผงลอยหาบเล่ผู้ประกอบอาชีพอิสระค้าขายหาชา้ากินขําให้ได้มีลูกค้าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีการกระตุ้นการบริโภคให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เลยไปคิดมาเกิดเป็นรูปธรรมโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ท่านรองสุพัฒนพงบอกว่าเหมือนยิงปุนนัดเดียวได้นก3ตัว ตัวที่1คือช่วยแบ่งบาภาระค่าควองที่ประชาชน10ล้านคนและต่อไปจะขยายเป็น15ล้านคนนะ,อะสองคือช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยร้านค้าเล็กกว่า5 4 0แ0 0กว่ารายตอนนี้จัดล้านแล้วนะฮะหยอดล้านแล้วเมื่อวานสัมภาษณ์คุณพรชัยจิระเวชเนี่ยอีกนิดเดียวจะครบล้านรายแล้วนะครับล้านร้านค้าเนี่ยนะครับแลวก็ ยังช่วยให้มีเมงินกระจายลงมาสู่เศรษฐกิจในระดับฐานรากมากกว่า30,000ล้านบาทนะครับตั้งแต่เดือนตุลาถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นที่มาแบ็กกราวของอความเป็นมาของโครงการนี้นะครับ